พลอยเชอร์มานเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกคลอดีนอาทิตยาก่อนเปิดตัวคบโต้งทูพีแล้วจอดดราม่ามูฟออนไวแถมโดนคนโยงว่านอกใจจนต้องออกมาเคลียร์ตัวเองอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่10สิงหาคมพ.ศ. 2566นักแสดงสาวพลอยเชอร์มานออกมาเปิดใจครั้งแรกพร้อมตอบปมดราม่าเลิกไวผิดสังเกตจนชาวเน็ตโยงลือว่านอกใจกันหลังจากที่เลิกกับคลอดีนอาทิตยาเครกอดีตหวานใจแฟนเก่าก่อนที่จะคบกับแฟนใหม่คนปัจจุบันอย่างโต้งทูพีพิทธวัฒน์พฤกษกิจโดยสาวพลอยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางพลอยเชอร์มานได้ชี้แจงถึงเหตุผลและที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าเหตุที่ไม่ค่อยได้โพสต์รูปคู่บนไอจีเนื่องจากคลอดีนเป็นคนขี้อายและมีโลกส่วนตัวสูงบางทีเขาก็มาขอให้ลบโพสต์เพราะไม่อยากมีพื้นที่ออกสื่อต่อมาหลังจากที่ทั้งสองเลิกร่ายแยกทางกันพลอยเชอร์มานเล่าว่าคลอดีนขอว่าอย่าเพิ่งโพสต์อะไรบนโซเชียลว่าทั้งคู่โสดแล้วเพราะไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาของสื่อมวลชนและไม่รู้ว่าจะวางตัวเช่นไรก่อนที่จะยืนยันว่าเลิกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะเริ่มต้นมีแฟนคนใหม่เรื่องราวก่อนหน้านี้จบก็คือจบไม่มีเรื่องประเด็นนอกใจทั้งนี้พลอยเชอร์มานยังกล่าวอีกว่าตนเองค่อนข้างตกใจที่เห็นคลอดีนออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นคนร้องขอว่าอย่าเพิ่งพูดไม่อยากมีพื้นที่หรือถูกจับจ้องในวงการบันเทิงแม้ว่าคลอดีนจะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่ไม่ได้มุ่งประเด็นไปที่ปมปัญหาดราม่ารักร้าวจนเลิกรากันไปแต่ก็เกิดการตีความว่าสิ่งที่คลอดีนพูดกำลังสื่อถึงสาวพลอยอย่างไรก็ตามพลอยเชอร์มานย้ำว่าเหตุการณ์โพสต์บนโซเชียลก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเจตนาจะตอบกลับฟาดฟันแต่หลายคนตีความว่าพลอยเป็นคนนอกใจก่อนเลยต้องออกมาชี้แจงเพื่อยืนยันและปกป้องตัวเองบ้างกดติดตามเพจ Facebook Tiger เพจใหม่ไม่พลาดทุกข่าวสารคลิกที่นี่โมเมนต์หวานพลอยเชอร์มานรับบทคนขับรถโต้งทูพีบนอุบไหนเงินเดือน